ึงฆ่าทุกคนกูไม่ได้ฆ่าแม่มึงไม่ได้ยิงน้องมึงกูถูกแขวนอยู่บนเชือกเส้นเดียวกับพ่อมึงมันก็จะฆ่ากูมึงมันนอกจิตมึงสนุกนักเหรอวะแล้วมึงช่วยกูทำไมกูไม่ยอมมึงแล้วถ้ากูต้องมีชีวิตอยู่เพราะมึงเนี่ยกูขอตายตายเฮ้ยไอ้น้องห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่ใช่คนแถวนี้นั่งรอใครอ่ะทำไมเป็นตำรวจหรือไงบอกได้ยังว่ามานั่งรอใครเนี่ยหืมรอแฟนขอดูบัตรหน่อยไม่เดี๋ยวมาเฮ้ยบอกแล้วไงว่ามันมาจี้ผมนี่มึงดูเนี่ยเงินในลิ้นชักเนี่ยนอกไปหมดเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นคุณก็รีบไปแจ้งความแล้วกันเอ้าก็นี่ไงคุณก็เป็นตำรวจไม่ใช่เหรอก็แจ้งกับคุณนี่ไงมันต้องไปแจ้งกับสน.ท้องที่ไซเรนเพื่อนมาทำอะไรที่นี่ก็บอกไปแล้วครับพ่อมาเช่าพระไปทำบุญจะไม่ทำความเคารพกันหน่อยเหรอร้อยเอกจักราด้วยความเคารพครับพันตำรวจโทบัญชาจากสืบสวนกลางเธอเห็นดีใหญ่มาทำอะไรคุณไซเรนไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นใครเขาเห็นคนปล้นกันก็เลยวิ่งไปช่วยบังเอิญเรื่องบังเอิญมีอยู่เยอะแยะไปครับเหมือนที่ผู้กองมาที่นี่วันนี้ก็เรื่องบังเอิญไม่ใช่หรอครับผมขอตัวนะครับพามาแล้วพนมมือแล้วพูดว่านิมนต์ครับนิมนต์ครับขอรองเท้าด้วยรองเท้าอ่ะรองเท้าด้วยใส่กับข้าวก่อน
ใส่กับข้าวก่อนข้าวด้วยกับข้าวด้วยข้าวแล้วก็ขนมขนมลอกปิดฝาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาดอกไม้วางดอกไม้วางเฮ้ยไปไหนเนี่ยรับพรก่อนนะนมมือด้วยพระพิวาทนาสีริสะนิจังวุทธาปัจจิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังนายยอดมาขโมยรถกูปึ๊กขโมยเอ้าตรงกับผมนักเรียนตำรวจสิริชัยเทียมพุนวงสังกัดหมวด7กองร้อย1ฝ่ายปกครอง1กองบังคับการปกครองนำนักเรียนตำรวจชั้นปี1หมวด7มาเพื่อต้อนรับการฝึกยอดเต็ม31นายจำนาย1นายคงเหลือรับการฝึก30นายวันนี้พร้อมแล้วครับใครขาดนักเรียนตำรวจไตเรนครับไปตามมันมาครับมาครับมานี่ไตเรนเอ็งเป็นไรไซเรนผมไม่สบายครับใครนอนห้องเดียวกับเอ็งใครนอนห้องเดียวกับเอ็งไซเรนเอาแล้วในแถวฟังใครนอนห้องเดียวกับไซเรนใครถ้าไม่มีใครยอมรับครูจะลงโทษทั้งหมดครับครับต้องให้คาดคั้นมือลงแต่ก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษที่กล้ายอมรับครูจะลงโทษไซเรนคนเดียวไซเรนนั่งพุ่งซัดเท่าหลังซะเตรียมเตรียมดังๆเตรียมเตรียมเรื่อยๆเริ่มหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งนับดังดังสามหนึ่งสองสามสี่เธอมีพื้นฐานในการเป็นหอบหืดอยู่แล้วไออาการที่เธอเป็นตอนเนี้ยเรียกว่าโรคหอบจากอารมณ์ไฮเปอร์วินติเลชันซินโดรมเวลาเป็นจะหายใจลึกและเร็วส่งผลให้ร่างกายเนี่ยขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเกินไปเกิดภาวะเลือดเป็นด่างทำให้มีแคลเซียมในเลือดต่ำและเกิดอาการผิดปกติของร่างกายหลายๆระบบพร้อมกันซึ่งมักจะเกิดหลังจากที่ได้รับเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจหรือความเครียดทางอารมณ์กลัววิตกเสียใจหมอไม่แปลกใจเลยนะที่เธอมีอาการทำไงถึงหายครับก็ทำใจไงเธอต้องพยายามควบคุมความเครียดทำใจให้ได้บอกเข้าใจนะว่าเธอเพิ่งผ่านเหตุการณ์การสูญเสียมาแต่ถ้าเธอยังควบคุมโรคไม่ได้หมอเกรงว่าเธออาจจะไม่เหมาะกับโรงเรียนในร้อยตำรวจเพราะอาชีพนี้มันเครียดเยอะแล้วถ้าเรื่องแค่นี้เธอยังผ่านไม่ได้เนี่ยอนาคตเธอจะเป็นยังไงถ้าเป็นอีกลองตั้งสตินะแล้วค่อยๆหายใจในถุงกระดาษดูน่าจะช่วยบรรเทาได้บ้างแล้วเธอก็ค่อยๆฝึกควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดให้ได้มันก็จะหายเองนั่นแหละ
นี่เป็นภาพวงจรปิดจากร้านไอ้ชาติครับไอ้ชาติบอกไม่เคยเห็นหน้าแต่คุณไซเรนเชื่อว่าคนนี้คือตีใหญ่ผมเองก็คุ้นๆแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอมันที่ไหนมันเคยดักปล้นเราครับแล้วมันชามาได้ไงไม่ทราบครับแสดงว่าสอบสวนกลางเข้ามาดูแลคดีกับเขาเต็มตัวแล้วรถของเราทุกคันติดกระจกกันกระสุนระบบล็อกก็เป็นอัตโนมัติเปิดได้เฉพาะด้านคนขับในกรณีที่เกิดเรื่องฉุกเฉินสามารถส่งสัญญาณมาที่สำนักงานได้ทันทีนะครับแล้วพร้อมใช้งานทันทีไหมพร้อมใช้งานได้ทันทีครับระวังอย่าให้การส่งของคราวนี้รั่วไหลนะที่ผ่านมาก็เสียหายเพราะความไม่รอบคอบครั้งนี้ผมจะคุมงานเองครับออกจาก SG Security เมื่อไหร่และเพราะอะไรผมออกได้5เดือนแล้วครับตอนนั้นมีคนพยายามปล้นรถของเราแต่ไม่สำเร็จผมขับรถชนมันแล้วหนีออกมาได้แต่ยังไงไม่รู้แล้วเขาก็ให้ผมออกแต่เขาก็ให้เงินค่าออกนะครับเอ้ารถเคยโดนปล้นมาแล้วเหรอตอนผมก็2ครั้งแล้วนะครับแต่เอาเงินผมไปไม่ได้ถ้างั้นมันก็เพิ่งปล้นสำเร็จครั้งนี้แต่2ครั้งที่ถูกปล้นก็ไม่มีรายงานการแจ้งความมันคงไม่มีใครที่อยากจะให้บริษัทตัวเองเนี่ยเสียชื่อหรอกในรถมันมีอะไรกันแน่ปล้นซ้ำ3ครั้งมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆสงสัยมันถูกชะตากับที่นี่มั้งคะสงสัยมันจะถูกชะตากับเด็กไซเรนด้วยมั้งเพราะ3ครั้งที่ผ่านมามันฆ่าได้แต่มันก็ไม่ฆ่านี่ถ้ามันไม่จับตัวเด็กไว้เนี่ยเด็กก็ตกตึกตายไปแล้วเฮ้ยอย่าไปกวนพี่เขานะงั้นให้กลับไปนอนข้างล่างไม่ควรไม่ควรนอนเลยเออป่านนี้แม่คงกินแกงไก่ที่เราใส่บาตรไปให้บนสวรรค์อิ่มแล้วแน่เลยเนาะนอนแล้วนอนแล้วไม่กวนแม่บอกว่าเทวดาเขากำหนดทุกอย่างไว้หมดแล้วเขากำหนดให้ผมมาเกิดมาเป็นลูกแม่แม่พูดว่าอะไรนะเขากำหนดชะตาพาสเวิร์ดนอนแล้วนอนแล้วหลับตาแล้วนึกออกแล้วเทวดาเขากำหนดให้ผมเกิดมาเป็นลูกแม่ที่ติดกระดุมไม่ถูกสักทีแล้วพี่ตีอ่ะเขากำหนดให้พี่เป็นอะไรเหรออยากนอนข้างล่างไงแล้วเองจะออกไปดูแลลมหายใจประชาชนได้ยังไงคุณจะทำยังไงถ้าเกิดคุณอยากจะช่วยคนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นคิดว่าคุณทำร้ายครอบครัวเขาทั้งชีวิตมึงต้องการอะไรมึงเป็นไรโรคจิตงั้นเราเจอกันพ่อเองต้องภูมิใจถ้าเองจับมันได้ด้วยมือของเองเองในฐานะที่เองเป็นตำรวจไม่ใช่นักเรียนที่โดนไล่ออกจากโรงเรียนได้ในความมืดมนบนทางเดินที่ต้องดิ้นรนจมอยู่กับความรังที่คอยทำลายฟ้าใสๆกลายเป็นสีมนพายุร้ายพาให้ล้มกลิ้วลอยไปกับฝนไม่
ความคิดเดิมๆก็เริ่มเปลี่ยนไปฉันไม่สนเรื่องไรเรื่องเลวร้ายมันจะผ่านไปฉันไม่สนเรื่องไรว่าปัญหามันจะเลือนหายเพราะที่ฉันรู้ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันเป็นอย่างไรNonstop Channel